วัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ครับสำหรับในวันนี้จะมีสาระที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นติดตามชมได้เลยครับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่ในโลกนานกว่า130ปีซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในทะเลตลอดเวลายกเว้นเต่าเพศเมียจะขึ้นมาบนหาดทรายเพียงเฉพาะเวลาวางไข่เท่านั้นเต่าทะเลจะอาศัยอยู่ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นชนิดของเต่าทะเลที่พบมีเพียง8ชนิดและพบได้ในหน้าน้ำไทยถึง5ชนิดได้แก่เต่าตนุเต่ากระซึ่งจะพบมากในฝั่งทะเลอ่าวไทยเต่าย่านและเต่ามะเฟืองจะพบได้ในฝั่งทะเลอันดามันแต่สำหรับเต่าหัวค้อนนั้นไม่มีรายงานการค้นพบมากว่า20ปีแล้วเต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของพื้นที่ชายฝั่งทำให้เต่าทะเลมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะถ้าเต่าทะเลสูญพันธุ์ไปก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและต่อระบบนิเวศสำหรับในจังหวัดระนองที่พบจะมีเต่าทะเลทั้งหมดประมาณ4ชนิดนะทั้ง4ชนิดที่เราพบเนี่ยคือทั้งเต่ากระเต่าตนุเต่าย่าและเต่ามะเฟืองสำหรับเต่ามะเฟืองในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสถานีเนี่ยสามารถสำรวจพบและรวบรวมไข่ได้โดยชาวบ้านผู้พบเนี่ยได้แจ้งให้ทางสถานีได้ทราบทางสถานีจึงได้พ่อฟักแล้วก็สามารถที่จะอนุบาลสามารถที่จะฟักขึ้นมาเป็นตัวจังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่าทะเลซึ่งเคยมีการจัดทำสัมปทานไข่เต่าในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการเก็บไข่เต่ามากแล้วก็การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือประมงทําให้ปริมาณเต่าทะเลเนี่ยได้ลดลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีเต่าทะเลขึ้นจากเดิมเนี่ยเคยมีเต่าทะเลขึ้นมาปีละมากกว่า30ถึง40ลังแต่ปัจจุบันลดลงไม่ถึง5ลังในปีที่แล้วเนี่ยจากการศึกษาเราพบว่ามีเต่าทะเลขึ้นวางไข่เพียง2ลังเท่านั้นทําให้ทางสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนองเห็นความสําคัญของการรณรงค์ในการอนุรักษ์แต่ส่วนหนึ่งในการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเลนั้นเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้ใช้ในการจัดการแล้วก็ในการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องดังนั้นทางสถานีจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยการเริ่มในการศึกษาแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลเนื่องจากแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลซึ่งพบในบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนองตั้งแต่อำเภอกระเปอจนกระทั่งถึงกิ่งอำเภอสุขสำราญยังเป็นพื้นที่ที่ยังเงียบสงบแล้วก็ไม่ได้รับการรบกวนจากการท่องเที่ยวมากนะจึงทำให้ยังมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บ้างแต่ในปี2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาเรื่องของอวนล่าและเครื่องมือประมงชายฝั่งทำให้เต่าทะเลจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ได้ทำให้ทางสถานีจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งวางไข่และก็การอยู่อาศัยของเต่าทะเลสำหรับโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลนี้ทางสถานีมีวัตถุประสงค์ในการที่จะรณรงค์ให้ชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมมากกว่าที่เราตั้งใจที่จะเก็บรักษาเอาไว้เองดังนั้นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านและประชาชนมีส่วนร่วมได้มากคือกิจการการปล่อยเต่าทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความสนใจ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาในวันที่2ธันวาคม2541ทางจังหวัดร่วมกับทางประมงจังหวัดและทางสถานีได้จัดทำโครงการปล่อยเต่าทะเลขึ้นในวันที่11เนี่ยได้มีชาวบ้านได้เดินพบเต่าขึ้นมาวางไข่จึงได้แจ้งให้กับทางสถานีได้รับทราบทางสถานีจึงได้ออกมาทำการสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเต่าทะเลขึ้นวางไข่ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเราพบว่าเต่าทะเลขึ้นที่ขึ้นมาวางไข่เนี่ยน่าจะเป็นเต่ามะเฟืองหรือเต่าตะหนุในขณะเดียวกันเราทางสถานีจึงได้ทำการล้อมคอกเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่เต่าเนี่ยถูกรบกวนหรือถูกทำลายจากสัตว์ต่างๆเช่นพวกตะกวดหรือปูลมซึ่งจะเข้ามากัดกินไข่เต่าทำให้เปอร์เซ็นต์รอดของเต่าลดลงและเมื่อเราทำการเพาะทำการฟักไว้ประมาณ30วันเราได้ทำการขุดเต่าขึ้นมาเพื่อศึกษาระยะการเจริญเติบโตและดูว่าเป็นเต่าชนิดอะไรซึ่งหลังจากการสำรวจจากการตรวจสอบพบว่าเป็นน่าจะเป็นเต่ามะเฟืองดังนั้นเราจึงได้กำหนดวันที่เต่าจะขึ้นเนื่องจากถ้าเป็นเต่าตะหนุหรือเต่าหญ้าลูกเต่าจะใช้เวลาเพาะฟักจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 50-55 วันแต่ถ้าเป็นเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นเต่าขนาดใหญ่จะใช้เวลาเพาะฟักประมาณ 60-65 วันในวันที่11มีนาคมเป็นวันที่เราคาดว่าลูกเต่าจะฟักออกจากไข่ดังนั้นในวันที่11จึงได้ทำการขุดสำรวจพบว่าเต่าเริ่มออกจากไข่แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ภายในเวลา2วันจะลูกเต่าทั้งหมดจะฟักขึ้นจะออกจากหลุมทั้งหมดและหลังจากที่ลูกเต่าได้คลานขึ้นจากหลุมแล้วเราจะนำลูกเต่าเหล่านี้ไปอนุบาลไว้เพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตตลอดจนปัญหาในการเลี้ยงเนื่องจากเต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่อนุบาลค่อนข้างยากอัตรารอดค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีการกินกันกัดกันทำให้เกิดเป็นแผลและกระดองเต่าซึ่งเต่ามะเฟืองจะมีลักษณะพิเศษคือจะเป็นเนื้อจะไม่เหมือนเต่าชนิดอื่นๆซึ่งเป็นเกล็ดทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายและทำให้โอกาสการตายสูงดังนั้นจึงเป็นงานหนึ่งซึ่งเราคาดว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุบาลและเทคนิคในการช่วยให้ลูกเปอร์เซ็นต์ลูกเต่าในการอนุบาลลูกเต่ามะเฟืองมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นหลังจากนั้นเราจะทำการอนุบาลไว้จนกระทั่งลูกเต่ามีขนาดโตพอที่จะสามารถดำรงชีวิตรอดต่อไปในธรรมชาติได้เต่าทะเลคงจะลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องถ้ายังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังหากแต่ณเวลานี้ยังไม่สายเกินไปสำหรับการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งสามารถทำได้โดยการไม่บริโภคไข่เต่าไม่ทำลายแหล่งวางไข่ไม่ทำการค้าและไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเลเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเหล่านี้ธรรมชาติที่สมดุลก็จะกลับมาให้ลูกหลานได้สัมผัสอีกครั้ง